สมาชิกรัฐสภาอังกฤษจำนวนมากต่างลงคะแนนเสียงไม่สนับสนุนข้อตกลงเบรกซิตที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้ทำเอาไว้กับสหภาพยุโรปหรือ EU โดยมีคะแนนเสียง432เสียงที่ไม่สนับสนุนขณะที่เสียงสนับสนุนมี202เสียงซึ่งทันทีที่ผลการลงคะแนนเสียงออกมานายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคแรงงานที่เป็นพรรคฝ่ายค้านก็เสนอให้มีการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ทันทีโดยการอภิปรายและการลงคะแนนเสียงจะมีขึ้นในวันนี้อย่างไรก็ตามสื่ออังกฤษรายงานว่าข้อเสนอของนายคอร์บินจะไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะยังมีพรรคที่พร้อมจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ต่อตอนนี้รัฐบาลอังกฤษมีเวลา3วันทำการนะคะที่จะหาแผนใหม่โดยนายกเทเรซาเมย์ได้บอกกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเธอจะหารือกับพรรคพันธมิตรและพรรคฝ่ายค้านว่าจะทำอย่างไรให้สภาอังกฤษยอมสนับสนุนและจะนำแนวคิดนั้นไปหารือกับ EU ต่ออีกทีด้านผู้สังเกตการก็ออกมาระบุนะคะว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับนายกเทเรซาเมย์ที่จะโน้มน้าว EU ให้ยอมใจอ่อนเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเพื่อทำให้รัฐสภาอังกฤษพอใจขณะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษบางคนบอกให้เลื่อนกำหนดเบรกซิตออกไปก่อนแล้วก็เจรจากับ EU ใหม่อีกครั้งหนึ่งบางส่วนก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้มีการลงประชามติใหม่แต่ทั้งสองทางเลือกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเช่นกันค่ะ